่ว่าด้วยเรื่องการแสดงออกของกลุ่มไทยพักตีนะคะที่เมื่อวานนี้เพิ่งจัดกิจกรรมกันไปพร้อมกับประกาศจุดยืน5ข้อแล้วก็พ่วง3ข้อเรียกร้องด้วยบางช่วงบางตอนของกิจกรรมค่ะเราจะเห็นการปรากฏตัวของนายคคชโยธีเด็กหนุ่มวัย15ปีที่ขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์รวมถึงเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆด้วยนะคะคชโยธีที่ว่านี้เขาเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยววันนี้ไปขมวดปมเพิ่มเติมกับคนนุ่นกันค่ะ ขอบคุณค่ะคุณเมย์ค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกตาไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาก็จะไปยืนในอีกลักษณะหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงจุดยืนในลักษณะปกป้องสถาบันร่วมกับกลุ่มไทยพักดีเดี๋ยววันนี้มาติดตามรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้ตัวแทนกลุ่มไทยพักดีค่ะได้ยืนข้อเรียกร้อง4ข้อด้วยกันต่อรัฐบาลญี่ปุ่นเนื่องจากไม่สบายใจต่อาการเคลื่อนไหวของนายประวินชัชวานพงพันธ์ที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในลักษณะที่่ไมมมเเหาะสอกะะ็ลยต้ง จะยื่น4ี่ข้อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนายปวินค่ะนำโดยนายอัครกฤษนุ่มจันทร์ตัวแทนกลุ่มไทยพักดีได้ยื่นหนังสือ3ภาษาภาษาไทยอังกฤษและญี่ปุ่นเสนอข้อเรียกร้อง4ประการขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการจัดการกับนายปวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่นําเสนอข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับสถาบันมีการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์จนทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยและขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นหยุดยั้งและตรวจสอบพฤติกรรมของนายประวินค่ะ สำหรับ4ข้อเรียกร้องที่ให้ดำเนินการประกอบด้วย 1. ดําดำเนินการไม่ว่าวิธีใดเพื่อหยุดนายประวินที่ใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานในการโจมตีสร้างความแตกแยกในประเทศไทย 2. ตอบคำถามประชาชนชาวไทยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้นายประวินพำนักอยู่ในฐานะอะไร 3. ตรวจสอบการสอนของนายประวินในมหาวิทยาลัยนีเกียวโตเพื่อไม่ให้นาแนวคิดไปปลูกฝังแก่เยาวชนญี่ปุ่นป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมญี่ปุ่น อย่างที่กระทําต่อประเทศไทยและ 4. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายปวินว่ารับเงินจากบุคคลภายนอกประเทศแล้วใช้ญี่ปุ่นเป็นฐานปฏิบัติการโจมตีประเทศไทยใช่หรือไม่ นั่นก็เป็นสี่ข้อเรียกร้องนะคะที่นายอัครกฤษนะคะได้ไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลญี่ปุ่นนั่นเองทีนี้เราย้อนไปติดตามความเคลื่อนไหวเมื่อวานกันหน่อยซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่หลายคนแปลกตานะคะนั่นก็คือการแสดงตัวการเปิดตัวนายคชโยทีเฉียบแหลมแกนนากลุ่มเยาวชนช่วยชาติกับ กลุ่มไทยพักดีเป็นครั้งแรกะนะคะซึ่งเมื่อวานที่มีการจัดกิจกรรมกันที่อาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดงกลุ่มไทยพักดีเขาจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกค่ะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนมาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มไทยพักดีมีคนร่วมงานกันส่วนใหญ่ก็จะสวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็ถือธงชาติมาด้วยมีการติดริบบิ้นสีธงชาติไทยสําหรับ5อุดมการณ์ของกลุ่มไทยพักดีนะคะก็จะมีหนึ่งปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. สืบสารรากเงาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทย 3. ลดอำนาจควบคุมตรวจสอบทุนผูกขาด 4. เสริมสร้างความเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการประกอบอาชีพทุกชนชั้นและ 5. สร้างรากฐานความมั่งคั่งของชาติด้วยระบบเศรษฐกษิจพึ่งพาตนเองค่ะ โดยแกนรนำของกลุ่มอย่างหมอวรงเดชกิจวิกรมก็ได้ประกาศจุดยืนเขาบอกว่าทางกลุ่มนั้นไม่ได้ถูกว่าจ้างและยืนยันเลยว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยพักดีไม่ใช่การสร้างม็บชนมอ็บอย่างที่โจมตีกันและย้ำเลยว่าการนัดรวมตัวกันวันนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้บุคคลที่มีแนวคิดเดียวกันมารวมกันมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันให้ความรู้เรื่องชาติาศาสนาและสถาบันรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทางกลุ่มมองว่ารัฐธรรมนูญ แบบนี้ผ่านการเห็นชอบของประชาชนจากการลงประชามติมาแล้วดังนั้นหากจะแก้ไขก็ต้องถามความเห็นประชาชนก่อนยืนยันว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดในประเทศล้วนเกิดจากนักการเมือง โครงสร้างหลักของการปกครองประเทศไม่ได้มีปัญหามาจากสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเป็นสถาบันที่ยึดโยงจิตใจของคนไทยทั้งชาติจากนั้นนะคะนายคชโยทีแกนนำของกลุ่มเยาวชนช่วยชาติก็ได้ขึ้นร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายค่ะซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานนะคะต่างก็ร่วมกันขับร้องเพลงไปด้วยคชโยทีบอกว่าเมื่อไหร่พวกชังชาติจะหมดไปเมื่อไหร่คนหนักแผ่นดินจะหมดไปและหากประเทศไทยยังมีพวกชังชาติประเทศไทยจะอยู่ได้ อย่างไรซึ่งหลังจากนั้นนะคะคุณหมอวรงก็นี่เลยะคะ่ะขึ้นเวทีมาเพื่อสวมเสื้อของกลุ่มไทยพักดีให้กับนายคคชโยธีนะคะซึ่งนายคชโยธีก็บอกว่าเขาพร้อมยอมตายเพื่อชาติและจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีประเทศไทย ก็บอกอีกนะคะว่าตอนนี้มีพวกออกมาทําลายบ้านเมืองทําลายเศรษฐกิจอยากให้ทุกคนหนักแน่นรักชาติบ้านเมืองปกป้องสถาบันเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เข้าใจคุณไม่ไปวิจารณ์นางสาวยิ่งรักชินวัตรบ้างหลากงจํานําข้าวแล้วนี่กะยศจ่ายหมดหรือยังไม่มีใครจ้างตนมาชุมนุมมาชุมนุมด้วยความจงรักพักดีค่ะนั่นก็เป็นเสียงจากทางคชโยทีนะคะขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งเข้ามาร่วมกลุ่มไทยพักดีก็คือคุณอุหารุษไทย ม่วงบุญศรีก็ขึ้นเวทีร้องเพลงแผ่นดินหลังจากนั้นนะคะก็ปราศัยบนเวทีบอกว่าเราพร้อมแสดงพลังหรือ,อยังว่าจุดยืนของคนไทยคืออะไรคนไทยที่รักชาติพร้อมปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อให้มหาอำนาจชาติตวันตกรับรู้เรียนรู้ว่าอะไรที่ทําให้ประเทศชาติร่มเย็นสงบสุขและมั่นคงซึ่งสถานการณ์โลกปัจจุบันประสบกับโควิด -19 สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือชาติตะวันตก ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้ายทั้งที่การกล่าวอ้างว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกเป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพดีกว่าพวกเราที่เป็นประเทศเล็กๆแล้วเห็นหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นได้ข่าวว่าคนอเมริกันปัจจุบันนี้ลำบากมากกำลังพบกับความแตกแยกมีการปล้นชิงแย่งอาหารขาดยารักษาโรคไม่ได้รับการเยียวยาเหลียวแลจากสาธารณสุขที่อ้างว่าเป็นประเทศเสรีแต่ขณะเดียวกันประเทศไทยเรามีแต่ความสุข ล่าสุดคนอเมริกันก็เรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติแล้วเพราะว่าพวกเราต้องการความสงบให้กับชาติบ้านเมืองค่ะพูดถึงกรณีของน้องคชโยทีเนี่ยนะคะที่ปรากฏตัวในฐานะ สมาชิกกลุ่มไทยพักดีก็มีคนหนึ่งห่วงใหญ่น้องนะคะนั่นก็คือนายสมบัติบุญงามอโคงหรือบอกลายจุดหัวหน้าพักเกียนค่ะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าแม้จะเคยร่วมแซวกรณีที่น้องพูดผิดแต่ผมคิดว่าการพูดในที่สาธารณะเป็นเรื่องยากพอสมควรความตื่นเต้นแรงกดดันอาจทาให้พูดผิดได้ซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเอาจริงๆเรื่องนี้ไม่สามารถเอามาเป็นน้ำหนักได้ถ้าเรามองว่าอายุน้อย แล้วก็การที่เขามายืนหน้าไมค์หน้ากล้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าทำได้สมวัยแล้วแต่ที่น่าห่วงก็คือสภาพแวดล้อมที่โอบอุ้มน้องอยู่จะเป็นอุปสรรคต่อ,อการเรียนรู้และรับรู้ความจริงทางสังคมน้องอยู่ท่ามกลางคนรุ่นเก่าแบบอนุรักษ์นิยมใช้ชุดความคิดเรื่องสังคมก้มหน้ามองแค่ปรากฏการทางสายตาที่มองเห็นหรือแม้แต่การตัดสินว่าคนที่คิดต่างจากน้องเสพแต่สื่อเฟกนิวส์และมองว่าดูทีวีดีกว่าอินเทอร์เน็ต สิ่งนี้ชัดเจนว่าน้องเป็นคนรุ่นเก่าที่อายุน้อยอย่าเลิกใช้โซเชียลนะครับนี่เป็นช่องทางเดียวที่น้องจะหลุดจากคนที่เอาใจน้องอยู่ตอนนี้และเติบโตมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจความเป็นจริงพี่ขอเป็นกําลังใจเวลาน้องออกงานพี่เฝ้าดูน้องเป็นพิเศษด้วยความห่วงใหญ่ก็เป็นทัศนะจากทางบอกอลายจุดนะคะที่ออกมาห่วงใยน้องคดชโยธีนะคะ พูดถึงน้องคริโอทีเองนี่นะคะคุณผู้ชมก็หลายคนก็จับจ้องน,นะคะเพราะว่าน้องเขาเองก็เป็นคนรุ่นใหม่อายุเพียง15ปีแต่มายืนฝั่งปกป้องสถาบันอเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ารายละเอียดที่มาที่ไปของน้องเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรเป็นที่รู้จักได้อย่างไรคะ่ะ เริ่มต้นเลยนะคะน้องโคชโยทีนั้นเขาเป็นเจ้าของวลีเด็ดที่หลายคนชอบแซวก็คือคําว่าปลดแอคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้องเขาเรียกเยาวชนปลดแอกว่าเป็นเยาวชนปลดแอคอะนะคะก็เลยมีการเหมือนกับว่าแซวๆกันนะคะหลังจากนั้นก็เลยเป็นโด่งดังในนามของโคชโยทีปลดแอคเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งการเคลื่อนไหวของน้องใน Facebook นะคะจุดยืนทางการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ทีมพลเอกประยุทธ์จะคอยโพส์ตให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมักจะแชร์ภาพแชร์ข่าวเกี่ยวกับการเมืองนะคะถัดมาค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของน้องเริ่มเป็นที่สนใจตั้งแต่11สิงหาคมนะคะได้จัดกิจกรรมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะถัดไปค่ะ แล้วก็ออกมาเรียกร้อง5ข้อด้วยกันข้อแรกเลยก็คือบอกว่าทั้งธนาธรทั้งปียบุตรเนี่ยต้องออกนอกประเทศไปไม่ให้อยู่ในประเทศ2คือต้องดําเนินคดีกับแกนนํากลุ่มปลดแอกให้ถึงที่สุดและไม่ให้ประกันตัว3ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญเพราะมีแค่คนบางกลุ่มไม่พอใจเท่านั้น 4. คือจัดการกับพวกมิ่นสถาบันทางออนไลน์หาหักคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มปลดแอกค่ะนั่นก็เป็น5ข้อเรียกร้องของน้องคชโยทีนี่ถัดไปอีกค่ะการเคลื่อนไหวครั้งต่อมาก็คือ16สิงหาคมนะคะคชโยทีได้ร่วมชุมนุมกับเครือข่ายศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอ,อปศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นเดียวกันค่ะ นี้ถัดมาอีกนะคะ21สิงหาคมค่ะปรากฏว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่ากรัดดอินไทยสง์แชร์คลิปของน้องโคชโยทีที่กำลังร้องเพลงอยู่นะคะแล้วก็มีการระบุข,ข้อความบอกว่าอีก19ึ่โคชโยทีเฉียบแหลมสิงเกิลแรกคนดีไม่มีวันตายขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปก็เป็นคลิปที่น้องร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายนะคะนีถัดมาอีกค่ะ31สิงหาคมนะคะ

ร้องเพลงบนเวทีกลุ่มไทยพักดีแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเมื่อไหร่พวกชังชาติจะหมดไปเมื่อไร่คนหนักแผ่นดินจะหมดไปและหากประเทศไทยยังมีพวกชังชาติประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรนั่นก็เป็นจุดยืนเป็นทัศนะของน้องโคชโยทีนะคะแล้วพอพูดปุ๊บเนี่ยคุณหมอวรงก็ขึ้นมาเลยนะคะเมื่อวานขึ้นมาสวมเสื้อของกลุ่มไทยพักดีให้กับโคชโยทีหลังจากนั้นน้องก็พูดต่ออีกนะคะบอกว่ายอมตายเพื่อชาติไม่ยอมให้ใครมา ย่ำยีประเทศไทยยืนยันไม่มีใครจ้างผมมาชุมนุมที่มาชุมนุมเนี่ยมาด้วยความจงรักภักดีนะคะก็เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งนะคะที่ปรกากฏตัวท่ามกลางออกระแสสังคมนะคะที่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีความเห็นต่างกันระหว่างกลุ่มเจเนอเรชันนะคะเพราะว่าอย่างกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มองว่าเออเราต้องปฏิรูป ต้องมีชีวิตที่ดีกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่กลุ่มของเจเนอเรชันที่ตั้งแต่ X ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนรัฐบาลนะคะแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นโคชโยทีซึ่งเป็นคนเจนใหม่ๆเนี่ยแต่ว่ามีจุดยืนในลักษณะแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณเมย์คะค่ะต้องบอกว่าคิดต่างเห็นต่างได้แบบนี้ไม่ผิดนะคุณนุ่นแต่ที่สําคัญคือต้องอยู่ในกรอบกฎหมายแล้วก็ไ,ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยเนี่ยแหละคะ่ะตุงนี้ขอบ